ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติผู้รักษาตั้งแต่ศีลอุโบสถขึ้นไปถึงเณรถึงพระว่าไม่ให้นั่งให้นอนที่นั่งในเหนือที่นั่งที่นอนอันใหญ่ภายในยัดโดยนุ่นและสำลีนั้นท่านก็กลัวว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความประมาทเพลินในการหลับนอนจนเกินไปยิ่งกว่าที่จะเพลินในความภาคเพียรของตนพระองค์ทรงหาอุบายห้ามทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นทางที่เพิ่มพูนกิเลสทั้งหลายพยายามตัดหนทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งทั่วไปในบรรดาที่รักษาศีลตั้งแต่ศีล5ศีล8ขึ้นไปมีหมายถึงศีลถ้าหมายถึงธรรมก็ไม่มีธรรมข้อใดที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติมีความประมาทนอนใจมีแต่สอนให้มีสติให้ระมัดระวังให้มีความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเรียกว่าเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยปรากฏในบทใดบาทใดว่าพระองค์สอนให้ลดละความภาคเพียรมีความอ่อนแอแม้แต่สอนฝ่ายคารวาสก็สอนด้วยความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นเราจะเห็นได้ท่านเช่นท่านสอนคารวาสในบทธรรมว่าอุทธานสัมปทาเนี่ยให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบเนี่ยอารักขสัมปทาเมื่อแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้แล้วด้วยความชอบธรรมพยายามเก็บหอมรอมริบแต่แค่สุรุ่ยสุร่ายกัลยาณมิตรตาให้ระมัดระวังอย่าคบให้คบเพื่อนเฉพาะเพื่อนที่ดีงามเท่านั้นระวังพวกปาปมิตรจะเป็นเหตุให้เสียได้เพราะคนเราเมื่อคบกับแฟนนานย่อมกลมกลืนเป็นไปในรอยเดียวกันได้เป็นทั้งคนดีและคนชั่วมีเป็นไปได้ทั้งสองทางคือพบคนชั่วก็เป็นคนชั่วไปได้พบคนดีก็เป็นคนดีไปได้สมชีวิตาให้เลี้ยงชีพพอประมาณอย่าสุรุ่ยสุร่ายหรือฟุ่มเฟ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวการเก็บทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญให้รู้เหตุผลที่ควรเก็บเหตุผลที่ควรจ่ายนะเราฟังดูมีจุดไหนที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนมีความลืมตัวไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่าประหยัดมัธยัสถ์จึงเป็นหลักประกันแห่งการครองชีพของบุคคลทั่วไปตลอดถึงผู้ปฏิบัติคือความไม่ลืมตัวจะมีมากมีน้อยให้มีความประหยัดมีความมัธยัสถ์ให้รู้จักวิธีใช้สอยให้เป็นความสุขบรรดาสมบัติเงินทองมีมากน้อยอย่าให้เป็นข้าศึกแก่ตนเพราะความลืมตัวนั่นเลยนี่เทศสอนคารวาสต่างสอนอย่างนี้แล้วเข้ากันได้ทั้งพระด้วยเพราะทำเป็นภาคทั่วไปแล้วจะยึดไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับธรรมขั้นใดหรือก็จะหลีกใจหรือผู้ปฏิบัติในขั้นใดได้ทั้งนั้นเวลาสอนพระยิ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีความประมาทอุบายวิธีที่จะกั้นทางไหลรั่วไหลก็มาแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะมันที่มันมีอยู่แล้วนี่ก็พยายามที่ฉุดจะลากมันออกยากมากมายกายกองไม่มีอันใดที่จะเหนียวแน่นยิ่งกว่ากิเลสภายในจิตใจของสัตว์โลกวิธีถอดถอนกิเลสนี่ก็ต้องลำบากยากยิ่งกว่าถอดถอนสิ่งใดมันจึงพยายามไม่ให้สิ่งที่ยังไม่มีไม่ให้ไหลเข้ามาสิ่งที่มีอยู่แล้วก็พยายามรื้อถอนออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามนะความขยันความอดความทนความเฉลียวฉลาดนะไม่ให้นอนใจทั้งนั้นในอปันนกะปฏิปทาที่ท่านสอนไว้สำหรับผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือสอนพระอปันนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติโดยความสม่ำเสมอตั้งแต่ปฐมยามมายามในปฐมยามทั้งหมดให้ประกอบความเพียรจะเดินจงกรมก็ได้จะมา
อย่างสมาธิภาวนาก็ได้พอมาข้าวของมัชฌิมยามพักพอปัจฉิมยามก็ตื่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเรื่อยไปตอนกลางวันก็ทำนองเดียวกันหากจะมีการพักผ่อนบ้างในเวลากลางวันก็พักได้แต่ระมัดระวังปิดประตูให้รักษามารยาทในการพักนอนท่านสอนในเดินดับการปฏิบัติโดยสม่ำเสมอเช่นนี้ชื่อว่าอัปปนกะปฏิปทาผู้ที่จะรีบเร่งยิ่งกว่านี้ในบางการนั่นเป็นยิ่งเป็นความชอบยิ่งขึ้นไปแต่หย่อนกว่านั้นท่านไม่ได้สอนว่าให้หย่อนกว่านี้ได้กินแล้วอยากหลับอยากนอนเมื่อไหร่ก็นอนอยากกินอยากขบอยากฉันแล้วก็ฉันไปเถอะเลี้ยงไปเถอะเรื่องของธาตุของขันเนี่ยเลี้ยงให้มีความอิ่มน้ำสำราญให้บริบูรณ์ท่านไม่ได้ว่าสำคัญที่หล่อเลี้ยงจิตใจนำธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นการหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยอัตด้วยธรรมนี้มีความชุ่มเย็นจนกระทั่งถึงส่วนร่างกายก็มีความผาสุกไปด้วยแต่การหล่อเลี้ยงร่างกายโดยไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับเขาเลี้ยงหมูไว้สำหรับขึ้นเขียงศาสนาธรรมที่ประทานไว้นั้นจึงหาที่แทรกหาที่คัดค้านไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดอุบายวิธีที่ทรงสั่งสอนไว้เพื่อปิดกั้นกิเลสและเพื่อการขับไล่กิเลสไม่มีอุบายของผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าอุบายของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบมาแล้วด้วยวิธีการใดและการขับไล่กิเลสการแก้ไขกิเลสด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยผลที่ทุนได้รับก็ถึงขั้นศาสดาเมื่อได้ทรงประสบพบเห็นมาด้วยข้อปฏิบัติหรืออุบายใดพระองค์ก็นำข้อปฏิบัติหรืออุบายนั้นๆมาสั่งสอนชาวโลกว่าเป็นการถูกต้องแม่นยำไม่ผิดถ้าได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ตถาคตได้แสดงไว้แล้วนี้นะท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือเหมาะสมอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยอุบายวิธีต่างๆตามขั้นของกิเลสที่หยาบหรือละเอียดเพราะคำว่ามัชฌิมานั้นต้องหมายถึงความเหมาะสมกับการแก้กิเลสด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของตนกิเลสประเภทใดที่หนาแน่นหรือที่เหนียวแน่นแก้ยากก็ต้องทำให้หนักมือเช่นเดียวกับเขาถากไม้ไม้ที่ตรงไหนมันคดมันงอจะต้องถากให้มากเพื่อให้ตรงที่ไหนมันตรงอยู่แล้วก็ไม่ต้องถากมากมายอะไรนักที่ไหนมันต่ำอยู่แล้วจะไปถากก็เสียเรื่องกิเลสก็เช่นเดียวกันบางขั้นบางตอนหรือบางประเภทของกิเลสหรือบางเวลาของกิเลสที่แสดงออกมานี่มันหนักมากมันรุนแรงมากต้องได้ใช้ความพยายามหรือใช้การรบหรือการแก้อย่างหนักถึงจะพอกันหรือเหนือกว่ากิเลสประเภทนั้นๆมันถึงจะยอมอย่างนี้ก็ต้องทำถึงการเวลาที่จะต้องทำอย่างนั้นก็ต้องทำจะทำให้เบากว่านั้นไม่ได้นี่ท่านก็เรียกว่ามัชฌิมาสำหรับกิเลสประเภทนี้การนี้เวลานี้มันเกิดขึ้นเช่นนี้เราต้องใช้วิธีการแบบนี้ถึงจะทันกันหรือสามารถปราบปรามมันได้ด้วยวิธีการนี้วิธีการนี้เรียกว่ามัชฌิมาของกิเลสประเภทนี้แล้วเป็นไปโดยลำดับกิเลสประเภทหยาบก็ต้องใช้มัชฌิมาแบบทันกันกับกิเลสประเภทนี้หรือเรียกว่ามัชฌิมาส่วนหยาบส่วนกลางก็ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เป็นไปตามนั้นพอให้กิเลสดุดลอยไปได้ด้วยข้อปฏิบัตินั้นๆท่านเรียกว่ามัชฌิมาสำหรับกิเลสขั้นนั้นถึงขั้นละเอียดสติปัญญาก็ต้องละเอียดความเพียรก็ต้องละเอียดแล้วนั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรไปหมดไม่ว่าแต่เดินจงกรมแล้วถึงจะเรียกว่าความเพียรนั่งสมาธิอยู่ถึงจะเรียกความเพียรนั่งอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามไม่ว่าอิริยาบถใดๆเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นต้องเป็นความเพียรโดยตลอดไม่มีระยะใดที่จะไม่ทำความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาซึ่งเป็นหลักอัตโนมัติเกิดขึ้นอยู่กับตนเพื่อแก้กิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตไปตลอดสายนี่เรียกว่ามัชฌิมาในขั้นละเอียดคือไหลซึมอยู่นั่นเช่นกับน้ำซับน้ำซึ่งน้ำซับน้ำคำไหลยินอยู่นั่นทั้งแรงทั้งฝนไม่เหือดไม่แห้งไม่มากไม่น้อยเสมอไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนกัน
การแก้กิเลสประเภทนี้แก้ฉะนั้นเป็นสติปัญญาที่ละเอียดพินิจพิจารณากันอยู่อย่างละเอียดภายในรวมแล้วก็ไม่ท่านก็เรียกว่ามัชฌิมาเราผู้นำมาปฏิบัติถ้าไม่ถูกต้องเหมาะสมกับวิธีการของการแก้กิเลสประเภทนั้นๆมันก็ไม่ได้ผลกิเลสนั้นหนาความขี้เกียจก็มากความอ่อนแอมันต้องมากนี่ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันแล้วความเพียรก็ต้องด้อยนี่มันจะเข้ากันได้อย่างไรกิเลสหนานั่นเองมันถึงขี้เกียจมีความทุกข์มากถ้ากิเลสบางแล้วความทุกข์ก็น้อยแต่ตอนที่เราจะทำกิเลสนั้นหนานี่ให้มันเบาบางลงไปบ้างเราจะทำด้วยวิธีใดความเพียรหรือนั่งเพียง5นาที10นาทีพอแล้วเท่านี้พอแล้วคำว่าพอแล้วนี่ก็เป็นอุบายของกิเลสมันหลอกเราว่าพอแล้วส่วนอุบายของเราไม่ทราบอันไหนมันไม่ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนี้มีซึ่งมีเรื่องมีแต่เรื่องของกิเลสให้อุบายแก้เขาเองนั่นแหละเขาจะเอาอะไรให้เราถ้ามีดอย่างนี้เขาก็จะยื่นทางปลายให้เราเขาก็จะจับเอาทางด้ามเอาไว้คอยฟันเราอยู่เสมอทำความเพียรก็ให้กิเลสเป็นคนสั่งทำไม่ใช่ทำเป็นผู้สั่งทำนั่งสมาธิภาวนาก็ให้กิเลสเป็นผู้สั่งให้ทำนั่งสมาธินั่งสักพอประมาณเอาละนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเหนื่อยลำบากลำบนนั่งมากมากกว่านี้สุขภาพไม่ดีจะอดนอนผ่อนอาหารบ้างเดี๋ยวสุขภาพโทรมนะกิเลสมันหลอกมันหลอกอะไรก็ต้องทำตามกิเลสทีนี้กิเลสมันจะหลุดลอยไปได้ไงก็อุบายของมันเพื่อเสริมมันเองไม่ใช่อุบายของธรรมเพื่อจะบำราบปราบปรามมันให้หายซ่าลงไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้อุบายของธรรมตามหลักพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่เอาอุบายของกิเลสที่ดังที่กล่าวมานี้มาทำความเพียรจะเป็นการเพิ่มกิเลสโดยมือสุดตัวเพราะอะไรก็เวลานั่งทำความเพียรเราก็คอยนับเอาเวล่ำเวลาเรานั่งได้เท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีนี่เป็นความเพียรของเราแล้วกิเลสมันหายไปสักกี่ตัวหรือมันพอตื่นตัวบ้างสักตัวไหมกิเลสประเภทต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตมันไม่ปรากฏเลยเราก็ได้แต่เวล่ำเวลาว่าเรานั่งเท่านั้นเท่านี้เวลาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็มีอุบายขึ้นมาอีกแง่หนึ่งว่าเอ๊ะนี่นั่งนานขนาดนี้ไม่เห็นได้เรื่องในลาวจิตใจไม่เห็นมีความสงบเราจะนั่งไปทำไมนี่ก็เป็นอุบายกิเลสหลอกย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปอุบายของธรรมที่จะทำลายกิเลสลงไม่มีนี่แหละที่เราเสียเปรียบกิเลสเราเสียเปรียบที่ตรงนี้อุบายที่พูดขึ้นในแง่ใดก็ตามบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายแต่ก็เห็นใจสำหรับผู้พูดไม่ใช่ผู้เจตนาที่จะตำหนิตนเองและตำหนิศาสนาตำหนิอัตตำหนิธรรมแต่เรื่องของกิเลสมันก็ต้องตำหนิอัตมีธรรมเป็นธรรมดาสำหรับผู้นั้นไม่มีความรู้สึกว่ากิเลสพาตำหนิแล้วนั่งท่านั้นชั่วโมงเท่านี้นาทีไม่เห็นได้เรื่องเวลาอะไรแล้วทำไปเสียเวลาเป็นลาเปล่าๆทำไปทำไมเราอยู่ซะดีกว่านานล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวางกิเลสทั้งหมดทีนี้ตัวเองก็เลยอยู่ในกรอบของกิเลสหาทางออกไม่ได้นี่ให้เราทราบเอาไว้นี่เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของกิเลสที่จะพอกพูนตัวเองสั่งสมตัวเองเพิ่มกำลังของตนโดยลำดับเพื่อสิ่งเหล่านี้ที่ไม่พึงปรารถนาให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับพึงคำหนึ่งศาสนธรรมคือคำสั่งสอนของพระเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งพึงคำหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาท่านเป็นบรมศาสดาได้เพราะเหตุใดได้เพราะความนับเวล่ำเวลาได้เพราะความท้อถอยอ่อนแอได้เพราะความโง่เขลาบอปัญญาหรือได้เพราะความขยันหมั่นเพียรได้เพราะความอดความทนได้เพราะความฉลาดแหลมคมพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาแล้วฆ่ากิเลสตายไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นศาสดานั้นท่านฆ่าได้ด้วยวิธีใดท่านปราบกิเลสด้วยวิธีใดด้วยความเพียรฟังแต่ว่าความเพียรไม่ถอยติดตามเรื่อยๆกิเลสไปไหนตามกิเลสความโลภเกิดขึ้นตามความโลภมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรตามทั้งไปทั้งข้างหน้าที่มันไปโลภไปโลภอะไรแล้วสาเหตุที่มันจะไปโลภไปโลภเพราะเหตุอะไรค้นย้อนหลังกลับมาก็มาถึงตัวใจความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกันเราไม่เพ่งเล็งของผู้ที่ถูกเราโกรธเราต้องย้อนกลับเข้ามาดูตัวโกรธไม่มีอันใดที่จะ
รุนแรงไม่มีใดที่จะเกิดความเดือดให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายยิ่งกว่าความโกรธที่เกิดขึ้นไปเราทำลายเราก่อนแล้วถึงไปทำลายคนอื่นนี่มันร้อนที่นี่แล้วก็ไปทำร้อนคนอื่นเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วเรื่องที่ความโลภ ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันก็ระงับดับลงเพราะเราย้อนเข้ามาหาต้นตอของมันซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องและเป็นจุดที่ทำลายได้นี่พระพุทธเจ้าท่านทรงชำระอย่างนี้เรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องอะไรกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ท่านไม่ได้มาคิดเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องของกิเลสท่านเคยอยู่ท่านเคยรู้มาเป็นเวลานานเห็นพิษของมาของมันเป็นมาเป็นนานท่านจึงต้องพยายามอย่างเต็มความสามารถทุกวิถีทางจนกระทั่งได้เป็นศาสดาขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนด้วยความเป็นนักรบโดยอุบายสติปัญญาอันแหลมคมทันกับการแก้กิเลสหรือปราบปรามกิเลสทั้งหลายให้หลุดลอยไปจากพระทัยกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเราเป็นพวกเราเป็นสากยบุตรพุทธคินรสคือพุทธเป็นพุทธบริษัทเรียกว่าเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าถ้ามาดำเนินตามรอยของพระพุทธเจ้าจะดำเนินไปอย่างไรถึงจะสมชื่อสมนามว่าเป็นสากยบุตรพุทธคินรสที่ปรากฏตัวว่าเป็นพุทธบริษัทแล้วก็ต้องดำเนินอย่างนั้นเพราะกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันซึ่งจะต้องดำเนินแบบเดียวกันเป็นแต่ความว่ามีมากมีน้อยต่างกันความเพียรเราก็จะต้องดำเนินไปตามกำลังหรือสติปัญญาของตนเท่าที่กิเลสประเภทนั้นๆจะสงบตัวลงไปหรือขาดกระเด็นออกไปจากจิตใจด้วยความภาคเพียรของเรานี่ใครจะนำไปปฏิบัติก็นำไปปฏิบัติเถิดจะไม่หนีจากร่องรอยของพระพุทธเจ้าจะไม่หนีจากร่องรอยของพระสาวกท่านที่ท่านแก้กิเลสได้ด้วยอุบายใดเราก็ได้ด้วยอุบายนั้นท่านถึงไหนเราก็ต้องถึงนั้นต่างกันแต่สัตว์ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่มีเป็นอย่างอื่นแล้วสมนามว่าสวัคขาธรรมแท้ผู้ปฏิบัติตามสวัคขาธรรมก็ปฏิบัติอย่างนั้นกิเลสก็ต้องหลุดลอยไปด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นธรรมตายตัวเราจะแยกแยะไปอย่างอื่นเอาตามชอบใจของเราอย่างนี้ไม่ได้เพราะความชอบใจของเราร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องความชอบใจของกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราเป็นกิเลสความคิดเราเป็นกิเลสความอยากเราเป็นกิเลสความต้องการของเราเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสด้วยกันทั้งนั้นนอกจากจะเลือกเฟ้นธรรมะมาปฏิบัติหาเหตุหาผลจะไม่ชอบก็ตามเมื่อเห็นว่านั่นเป็นธรรมแล้วนั่นเป็นเครื่องแก้กิเลสได้โดยตรงแล้วจะต้องยึดนั้นไม่เป็นหลักแล้วฟาดฟันกันลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลกันกิเลสกลัวอย่างนี้กลัวผู้ดำเนินอย่างนี้กิเลสก็กลัวผู้มีเครื่องมืออย่างนี้กิเลสก็กลัวเพราะเครื่องมือนี้เป็นธรรมธรรมนี้เคยปราบปรามกิเลสมาแล้วนับแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงยอมทั้งนั้นเหตุที่ยอมก็คือว่าเห็นอำนาจของธรรมแล้วว่าไม่สามารถที่จะต้านทานอยู่ได้ต้องทลายลงไปด้วยอำนาจของธรรมทั้งนั้นกิเลสจึงกลัวผู้มีความเพียรประเภทกิเลสที่กลัวนั้นกิเลสก็ต้องวิ่งเลยว่าไงสู้มันเราไม่ได้มันก็วิ่งหนีตั้งแต่เราสู้มันไม่ได้ต้องวิ่งหนีว่าไงเราสู้มันได้วิ่งหนียังไงก็วิ่งหนีจากทางยังกลมบ้างวิ่งหนีจากที่นั่งสมาธิภาวนาวิ่งหนีจากความท่าความเพียรคือการลดน้อยถอยกำลังตนลงไปโดยลำดับดับที่จะเป็นเหตุให้กิเลสไล่ตามนั่นแหละเรียกว่าวิ่งทั้งนั้นแหละสู้ไม่ได้ก็ถอยเท่าไรมันก็ยิ่งเหยียบย่ำทำลายเข้าไปเดิมดับเราอยากเข้าใจว่าถอยแล้วจะพ้นการถอยกิเลสไม่มีทางพ้นนอกจากการสู้เท่านั้นจะพ้นออกจากกิเลสส่วนอย่างอื่นเราวิ่งหนียังพอเอาตัวรอดไปได้แต่การวิ่งหนีกิเลสนี้นั่นแหละคือการเอาคอเข้าไปสวมให้กิเลสฟันเอาฟันเอาฟันเอาแหลกไปหมดนี่เราจะหาทางใดเป็นทางออกวัฏฏวนนี้เราเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วแม้เราจะจำไม่ได้ก็ตามเราถือหลักปัจจุบันอัตภาพปัจจุบันนี้ก็พอจะทราบแล้วว่าเบื้องหลังเคยมีที่ผ่านมาแล้วคืออดีตเคยมีมาแล้วจึงต้องมีอย่างนี้ได้แล้วในการข้างหน้ามันก็ต้องเป็นไปได้เช่นเดียวกับเมื่อวานนี่มีแล้ววันนี้ทำไมจะมีไม่ได้แล้ววันพรุ่งนี้เดือนนี้ปีหน้าทำไมจะมีไม่ได้เพราะมันสืบเนื่องไปจากอันเดียวกันนี่แล้วเรา
ฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เรายังดีเราเป็นมนุษย์มีสิทธิมีอำนาจยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราพอมีความสุขความสบายทีนี้เราก็ทราบแล้วว่าเราอยู่ในโลกอนิจจังเป็นของแน่นอนเมื่อไหร่แต่ก่อนเราอาจเป็นพบเป็นชาติอะไรมาก็ได้มาปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างนี้แม้แต่อัตภาพนี้มันยังมีความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาจนตั้งถึงวันนี้มันคงเส้นคงวาเมื่อไหร่ทั้งขาร่างกายกำลังวังชาสติปัญญาอะไรมันก็ทรุดโทรมมันเปลี่ยนแปลงลงมันไปเรื่อยๆออกทีนี้มันก็เปลี่ยนลงไปถึงที่สุดของมันก็ลงธาตุเดิมและจิตนี้มีกำลังมากน้อยเพียงไรที่สามารถทรงตัวไปได้ให้อยู่ในภูมินี้หรือสูงยิ่งกว่านี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเราที่จะฟิตขึ้นมาส่งเสริมกำลังเราขึ้นมาให้มากเพื่ออย่างน้อยเพื่อรับอนาคตหากจะเป็นไปอยู่ในวัฏสงสารซึ่งเป็นห้องขังนักโทษผู้ที่มีกิเลสย่ำยีนี้ก็ให้เราได้อยู่ในฐานะที่ดีบ้างหากว่าพอที่จะผ่านพ้นหรือหลุดไปได้เหยียบย่ำทำลายกิเลสอันเป็นกงจักรวัฏจักรนี้ให้สิ้นสูญไปจากจิตใจก็ทำลายลงไปด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเราเราอยากเข้าใจว่าสติปัญญาของเราจะไม่มีมีอยู่ด้วยกันทุกคนความเพียรอยากเข้าใจว่าไม่มีถ้าเราจะทำให้มีมีได้ทั้งนั้นนอกจากที่เด็กเป็นผู้กั้นกลางไม่มีความเพียรไม่มีสติปัญญาให้มีความอ่อนแอเท่านั้นเรื่องเหล่านี้เกิดจากที่เด็กที่จะเป็นเครื่องกั้นกลางทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เราไม่ใช่อันใดไม่ใช่อำนาจไม่ใช่วาสนาไม่ใช่มื้อวันปีเดือนไม่ใช่การสถานที่แต่เป็นเรื่องของที่เด็กโดยตรงเป็นผู้กีดกันห่วงห้ามเราอย่างลึกๆลับๆอย่างเปิดดังเผยแต่เรามันตาบอดไม่มองเห็นความลึกลับความเปิดเผยของกิเลสที่แสดงตัวกั้นกลางห่วงห้ามเราอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวจะพ้นจากเขาเขาเป็นเจ้าอำนาจครองใจมานานพอเขาขยับออกนิดนึงแสดงมานิดนึงเราเชื่อแล้วเชื่อแล้วไม่ต้องยกถึงเป็นบทเป็นบาปเราเชื่อมันเร็วที่สุดศาสตราจารย์ของวัฏจักรก็คือกิเลสบนหัวใจสัตว์ใครจะเรียนรู้มากรู้น้อยก็ตามจะต้องถูกกล่อมกันทั้งนั้นแหละนอกจากวิชาธรรมะดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังพระพุทธเจ้าดำเนินมาและสาวกท่านดำเนินมาเอาจริงเอาจังลงมาถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่เพียงแต่ว่าจำชื่อของกิเลสได้แล้วแล้วเป็นสำเร็จประโยชน์ไม่ใช่เช่นนั้นการจำชื่อจำได้กันทั้งนั้นละเช่นเดียวเรากับเราจำชื่อของเสือนั้นเสือนี้มีกี่ร้อยกี่พันเสือก็ตามที่มันก่อความวุ่นวายให้แก่บ้านแก่เมืองเราจำชื่อของมันได้ฉะนั้นยังไม่แล้วเราจำจนกระทั่งถึงโคตรแท้ของมันก็ตามถ้าเรายังจับตัวไม่ได้เมื่อไรแล้วบ้านเมืองจะหาความสงบไม่ได้ก็คือเสือตัวที่จำชื่อได้นั้นนั่นแหละมันก่อความวุ่นวายให้แก่บ้านเมืองอยู่นะนอกจากเราจับมันได้เสียแล้วเราจะทำอะไรก็ทำได้แล้วทีนี้บ้านเมืองก็รับความสงบร่มเย็นอันนึงกิเลสถ้าหนักกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดนอกแต่ร้อยแปดพันแปดหมื่นแปดก็ตามเถิดถ้าเรายังจับตัวไม่ได้มาทำโทษไม่ได้หรือทำลายไม่ได้แล้วเราจะจำได้แต่ชื่อนั้นสักเท่าไรมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเพราะการจำได้นั่นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำลายมันด้วยความภาคเพียรของเราให้ถึงความจริงของกิเลสกิเลสคำว่ากิเลสแต่ละประเภทนี่มันแสดงตัวอย่างไรก่อนที่มันจะแสดงขึ้นมาเป็นผลมันแสดงเหตุขึ้นมาอย่างไรบ้างตามลงไปด้วยสติปัญญาส่วนมากก็แสดงขึ้นในขันนี่แหละไม่แสดงขึ้นที่ไหนออกทางตาก็เกี่ยวกับรูปออกทางเสียงก็เกี่ยวกับหูจมูกลิ้นกายมีเกี่ยวกับกลิ่นรสเครื่องสัมผัสผลสุดท้ายก็มาเกี่ยวกับเบญจขันธ์ของตัวเองรูปก็แสดงขึ้นอีกอย่างหนึ่งเวทนาแสดงขึ้นอย่างหนึ่งสัญญาแสดงขึ้นอย่างหนึ่งสังขารแสดงขึ้นอย่างหนึ่งวิญญาณแสดงขึ้นอย่างหนึ่งจากกิเลสเป็นผู้บัญชาออกมาเราก็คล้อยตามหลงตามหลงตามกันอยู่เรื่อยๆหลงตามมาเท่าไหร่แล้วล้วนแล้วตั้งแต่กลมายาของกิเลสทั้งนั้นเรายังไม่ทราบมันเป็นกิเลสเจ้ามาเรามีความฉลาดแหลมคมได้อย่างไรนี่การฉลาดแหลมคมให้รู้ความจริงกิเลสก็ค้นลงให้ดูให้ดีทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่ไหนเอาค้นลงไปให้มันเห็นฐานเกิดของมันว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุไรคนตายแล้วมันมีเวทนาไหมดูสิถ้าเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาภายในร่างกายเอาคนตายแล้วเวทนามีไหมเอาไปเผาไปมันว่าไงเอาไปฝังดินว่าไงมันไม่ได้ว่าไงแล้วทำไมถึงเป็นทุกเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ก็เพราะจิตนั่นแหละเป็นผู้รับรู้เพราะกิเลสนั่นแหละเป็นผู้กระซิบเป็นผู้หลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นให้สำคัญว่าเวทนาเป็นตนเป็นของตนให้ถือว่ากายเป็นเราเป็นของเราเมื่ออะไรมากระทบกระเทือนสิ่งที่เรารักเราสงวนเราปักปันเขียนเอาไว้เราก็เกิดความกระทบกระเทือนภายในจิตใจแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะกิเลสมันหลอกอย่างนี้นี่เมื่อเราแยกลงให้ถึงฐานของความจริงด้วยสติปัญญาจริงแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยรูปก็รู้กันแล้วว่ารูปเห็นตามความจริงในส่วนร่างกายนี้ทุกสัตว์ทุกส่วนว่าเป็นความจริงล้วนๆด้วยปัญญา
เห็นชัดเจนในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราส่วนใดก็ตามว่าเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างแล้วจิตจะมีความกระทบกระเทือนที่ไหนเพราะจิตเป็นผู้รู้รู้ด้วยปัญญาอย่างก็จากแจ้งแล้วอะไรจะมาทำความกระทบกระเทือนแก่จิตใจได้ท่านเรียกนั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นความจริงคือสัจธรรมเราจะไปเห็นที่ไหนเห็นสัจธรรมเห็นในแบบก็เป็นแบบเห็นในคัมภีร์ก็เป็นคัมภีร์เห็นในหนังสือก็เป็นตัวหนังสือมันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงสัจธรรมที่แท้จริงมันอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ตัวของเหล่านี้เท่านั้นการทุกข์ก็แสดงขึ้นมาที่นี่ความที่จะพิจารณาทุกข์ก็พิจารณากันที่นี่รู้เท่าเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยทั้งหลายก็รู้เท่ากันที่นี่เปิดเผยกันที่นี่รู้แจ้งทั้งตลอดรู้ที่นี่ถอดถอนกันที่นี่พ้นทุกข์กันที่นี่นี่ท่านเรียกว่ารู้สัจธรรมรู้อย่างนี้แหละไม่ไปรู้ที่ไหนไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าครั้งไหนๆสัจธรรมมีอยู่ที่กายของตัวเองที่ใจของเราทั้งนั้นการเรียนจึงเรียนเข้ามาที่นี่ย้อนเข้ามาที่นี่ปฏิบัติให้รู้เรื่องของวิถีจิตที่เป็นไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะที่เรียกว่าสมุทัยเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อรู้นี้แล้วจะไปสงสัยที่ไหนโลกวิถีรู้แจ้งโลกก็คือแจ้งธาตุแจ้งขันธ์แจ้งรู้แจ้งต่อจิตใจของคนนี่เท่านั้นเป็นสำคัญนี่แหละอุบายวิธีแก้กิเลสปราบปรามกิเลสให้ปราบปรามลงที่ตรงนี้อย่าไปลูบไปคลำที่อื่นๆรวมลงที่นี่หมดพระไตรปิฎกก็อยู่ที่นี่นี่ไตรจักรก็อยู่ที่นี่วัฏจักรไตรจักรวางมันอยู่ที่นี่เวลาธรรมะไม่เกิดสติปัญญาไม่สามารถจิตก็เป็นไตรจักรหมุนไปสามภพกามภพรูปภพรูปภพพอสติปัญญาเพียงพอแก้ไขใจจากนี้ออกให้หมดภายในจิตใจแล้วมันก็เป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาหรือเป็นธรรมจักรหมุนรอบตัวนะอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนขอให้พิจารณาที่นี่ปฏิบัติให้เข้าใจเรียนอะไรก็ตามไม่ได้ยากเหมือนเรียนเรื่องของจิตเลยจิตนี้สลับซับซ้อนละเอียดละออมากที่สุดต้องใช้ความพิจารณาใช้สติปัญญาใช้ความภาคเพียรความอดความทนเต็มสติกำลังความสามารถบางครั้งแทบว่าจะตายเราก็ยอมเพราะเราอยากรู้อยากเข้าใจความจริงทั้งหลายดังที่พระเจ้าทรงเข้าใจแล้วถือว่าเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งเราอยากเห็นเป็นความจริงสำหรับเราเองไม่เพียงแต่เราได้ยินกิตติศักดิ์กิตติคุณของท่านว่าประเสริฐท่านหลุดพ้นเป็นอย่างนั้นท่านประเสริฐเป็นอย่างนี้เรายังไม่พอใจเราอยากทราบในภายในจิตใจของเราเองเมื่อเราอยากทราบแล้วเราต้องทราบทั้งฝ่ายต่ำฝ่ายสูงคือฝ่ายดีฝ่ายชั่วเช่นสัจธรรมทุกสมุทัยนี่เป็นฝ่ายต่ำนิโรธคือความดับทุกข์เป็นฝ่ายสูงมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสก็เป็นฝ่ายสูงเราอยากจะทราบตามความจริงของสัจธรรมทั้งสี่นี้ประจักษ์ใจของเราและการพ้นจากกิเลสพอรู้รอดสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วเราก็อยากจะพ้นด้วยความประจักษ์ใจของเราไม่อยากจะทราบอย่างอื่นอยากทราบเรื่องของเรานี่เท่านั้นเพราะเราเป็นกองทุกข์เราเป็นกงจักรเราเป็นผู้มืดหนาสาโหดเราต้องการความฉลาดเราต้องการความแหลมคมภายในจิตใจของเราเราต้องการความหลุดพ้นเราจึงพ้นลงมาที่นี่มันถูกปิดถูกบังถูกผูกคลุมมาอยู่ที่ตรงไหนแก้ลงด้วยสติปัญญาฟาดฟันลงไปจนแหลกกระจายไม่มีอะไรเหลือถึงความจริงล้วนๆนั่นแหละท่านเรียกว่าหลุดพ้นแล้วจากกิเลสซึ่งเคยเป็นนายเรามากี่กับอีกกันหรือเคยเป็นศาสตราจารย์พร่ำสอนมาเป็นนานๆได้เห็นตัวของมันและถอดถอนมันไปหมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งวัฏจักรอยู่ที่ใจของเรานี้ไม่มีอยู่ที่อื่นจึงขอให้ย้อนเข้ามาพิจารณาให้ดีเรียนจิตให้รู้เรียนจิตรู้ทั่วถึงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยในโลกนี้กว้างแคบไม่สำคัญสำคัญที่เรียนจิตให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เรื่องสิ่งที่แทรกอยู่ภายในจิตดีชั่วต่างๆแล้วเป็นที่พอกับความต้องการพระพุทธเจ้าเมื่อถึงนี้แล้วไม่ต้องการอะไรอีกสาวกทั้งหลายพอใครๆก็พอเมื่อถึงขั้นเรียนวิชาความรู้ที่ถึงขั้นเพียงพอแล้วพอทั้งนั้นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่ตลอดกาลจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงตรงนี้ นี่ไม่เป็นหนักอะไรนะ